นับสนุนโดยน้ำดื่มคอปน้ำดื่มธรรมชาติบริษัททอมมอสจำกัดครับสวัสดีครับต้อนรับคุณเข้าสู่ริมทางชาแนลครับผมสกุลวัฒน์เล่าข่าวกับกาแฟดำครับเช้าๆนะครับกลับมาจะเจอในช่วงของเช้าวันอาทิตย์กันครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันที่10ตุลาคม2564นะครับเข้ามาจวนจะครึ่งเดือนของเดือนตุลาคมอย่างหนึ่งก็คือนะครับเรื่องราวของเผือกร้อนๆนะครับที่กระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะการรถไฟเนี่ยต้องรีบดำเนินการในการตรวจสอบแล้วครับเพราะว่ามีกลิ่นมาไม่ค่อยดีจากรางรถไฟนะครับมีปัญหาจากช่วงที่มีการประมูลของปีที่ผ่านมายังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาเหล็กยังถือว่าต่ำอยู่แต่ตอนนี้ราคาเหล็กสูงมากนะครับการประมูลก็จะมีเจ้าเก่าๆที่เขาได้แล้วก็ได้เหล็กหมุนเวียนไปนำเหล็กไปเข้าโรงหลอมกันนะครับตอนนี้มีเหล็กอีกชุดหนึ่งใหญ่ๆนะครับที่มีท่านผู้ว่าที่เพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งมานะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับเข้าไปดำเนินการปลดล็อกเรื่องของการเขาเรียกอะไรฮะหัวประมูลเรื่องซากเหล็กรถไฟเพราะเป็นเรื่องผลประโยชน์จริงๆนะครับเจ้ากระทรวงนะครับกระทรวงคมนาคมต้องเร่งเข้าไปดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับผู้ว่าการรถไฟเนี่ยก็คือคุณนะครับนิรุตมณีพันธ์นะครับสั่งระงับการประมูลล่าสุดไปสืบเนื่องจากกลิ่นดูไม่ค่อยดีแล้วก็ราคาดูไม่ค่อยเหมาะสมอันนี้ก็ต้องตามกันต่อไปว่าเหตุและผลมันคืออะไรเพราะจริงๆแล้ววังวนแห่งผลประโยชน์เนี่ยบ้านเรานี่คุยกันไม่จบหรอกครับนะครับเอาแค่ว่านะครับคุณได้ประมาณสัก 40-50 สตางค์เนี่ยต่อกิโลนะฮะผมเรียนว่าต่อกิโลนะครับแค่นั้นก็อู้ฟู่แล้วครับมีรายได้นี่เกือบ20ล้านนะครับในการประมูลแต่ละรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะผู้ว่าการก็ต้องแสดงบทบาทหน้าที่ความชัดเจนออกมาว่านะครับในแง่ของ TOR ในแง่ของระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐการประมูลงานนะครับจะมีความชัดเจนในรูปแบบไหนไปเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนกลุ่มใดหรือไม่และที่ผ่านมาใครเข้าไปเกี่ยวข้องและมีผลประโยชน์ท่านก็จะเห็นความจริงนะครับเรื่องของเหล็กรางรถไฟก็เรียกว่าเป็นสแครปนะครับสแครปเรื่องของเหล็กที่เป็นเศษเหล็กที่หมดอายุนะครับปล่อยไว้เป็นกองเป็นภูเขานะครับกระจายอยู่หลายที่นะครับผมทราบมาว่ามีหลายที่มากทีเดียวนะครับมีหลายที่เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านนิรุตแต่ไปดำเนินการในการตรวจสอบดูว่าความนะครับชัดเจนนะครับที่ท่านอ้างว่าตอนนี้กระบวนการมันดูไม่ค่อยดีไม่ซื่อสัตย์ต่อระบบการจัดซื้อจัดจ้างยังไงท่านต้องแสดงสปิริตเรื่องนี้นะครับอย่าให้มีเรื่องของผลประโยชน์นะครับไปตกอยู่กับกลุ่มไทยกลุ่มหนึ่งหรือเป็นการเรียกมานะครับหรือยุตินะครับโดยการยุติในครั้งนี้รู้สึกว่าจะมีการสั่งพักนะครับการประมูลล่าสุดไปเนี่ยเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับเป็นการเรียกมาเพื่อเคาะรายละเอียดบางตัวหรือเปล่านะครับมันจะไปเกี่ยวข้องกับใครยังไงได้ผลประโยชน์ทางตรงทางอ้อมยังไงท่านตรวจสอบให้ชัดนะครับไม่งั้นจะเกิดความเสียหายในนามของท่านที่เป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยดินแดนแห่งผลประโยชน์ทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่การร่าง TOR การส่ง TOR การประกาศการเสนอให้มีการขายซองการต่างๆนั่นนะโอ้ยผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับไม่อยากพูดนะเอาเป็นว่าวันนี้เราพูดให้ท่านได้ทราบว่าเมืองไทยนะครับผู้ว่าการรถไฟนายนิรุตเป็นคนรับผิดชอบสั่งระงับเรื่องของนะครับการประมูลเหล็กรางรถไฟเก่าในช่วงวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเรามาตามกันต่อว่ามันมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนะครับผมสกลวัฒน์ไปก่อนสวัสดีครับ